อ่ะบอกว่าลูกสาวอายุ12มีความสะเพร่ามากจะเห็นได้จากการทำโจทย์เลขการฟังเสียงสถิติจะช่วยให้ดีขึ้นไหมอันนี้ต้องทดลองดูนะคือจริงๆอ่ะผมโฆษณาไปก็ไม่อยากจะให้เกิดความคาดหวังอะไรมากนะแล้วเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบางทีเกิดความคาดหวังแบบเฉพาะเจาะจงนะแล้วก็มีความรู้สึกไม่พอใจเลยอยากจะเปลี่ยนไอ้พฤติกรรมแบบนี้ของลูกนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปจี้เอาเฉพาะที่ตรงนั้นซึ่งมันอาจจะจี้ไม่ตรงเหตุนะครับคือบางทีเนี่ยเราอยากให้ลูกมีความละเอียดประณีตมากขึ้นเกี่ยวกับการบวกเลขเนี่ยอาจจะไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการไปจี้เขาให้เขาทำให้ถูกซึ่งเขาจะรู้สึกว่ามันถูกใจแค่เราแต่ไม่ถูกกับไอ้ความเป็นเขานะมันไม่ใช่ความพอใจของเขาเด็กจะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อมันเป็นความพอใจของเขาที่จะเปลี่ยนนะแล้ววิธีหรืออุบายบางทีเนี่ยไม่ใช่ไปคาดคั้นว่าฟังเสียงสติแล้วจงบวกเลขให้มีความพิถีพิถันละเอียดละออประณีตมากขึ้นแต่ให้ตั้งความคาดหวังว่าพอลูกฟังเสียงสติแล้วเนี่ยแล้วให้อธิบายให้ลูกฟังแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะว่ามันจะช่วยปรับคลื่นสมองจูนคลื่นสมองลูกเนี่ยให้ดีขึ้นนะให้เข้าสมดุลมากขึ้นแล้วดูลมหายใจไปด้วยนะลูกเพราะว่าพอดูลมหายใจไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยเนี่ยระบบทางเดินหายใจมันจะดีขึ้นเพราะร่างกายและจิตใจมันทำงานสอดคล้องกันนะในตรงนี้พอเขามีความสุขมีความพอใจกับการฟังเสียงสติมากขึ้นนะครับแล้วคุณเห็นเขามีสมาธิมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะค่อยๆพูดบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่มันเข้ากันได้กับจิตที่นิ่งที่สงบที่สบายคือจิตที่มีความคิดเป็นเส้นตรงมีความละเอียดมีความประณีตไม่ใช่จิตที่คิดอะไรลวกๆไม่ใช่จิตที่คิดอะไรแบบหยาบๆนะมันเข้ากันไม่ได้กับความรู้สึกนิ่งความรู้สึกเบานะพอฟังเสียงสติอย่าเพิ่งคาดหวังว่ามันจะได้ผลทันทีเพราะเด็กอาจจะไม่ชอบนะคืออาจจะแค่ตะล่อมถามมันรู้สึกเบาขึ้นไหมมันรู้สึกดีไหมมันรู้สึกโล่งขึ้นไหมหายใจโล่งขึ้นไหมเนี่ยถ้าหายใจโล่งขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันคลิกนะสมองมันคลิกกับเสียงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่มีอะไรในโลกเชื่อเถอะไม่มีอะไรในโลกนะที่จะมาเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีความเคยชินกับพฤติกรรมแบบหนึ่งได้ในชั่วข้ามคืนสมัยนี้เนี่ยมักมีการล่อใจกันด้วยอะไรแบบง่ายๆไวๆนะบรรลุมรรคผลไปหาอาจารย์คนนั้นคนนี้นับรองเสกปิ๊งเดียวได้ทันทีเนี่ยไปกันพรึบเลยแล้วก็ไม่เข้าใจนะพระพุทธเจ้าใช้เวลาตั้ง6ปีนะค้นคว้าเนี่ยท่านมีบุญสูงที่สุดในอนันตจักรวาลแล้วนะแล้วเอาธรรมะแบบที่มันยากเนี่ยมาย่อยให้ง่ายคนก็ขนาดลูกของท่านเองเนี่ยยังต้องฝึกเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะบรรลุธรรมนะไม่ใช่มีทางลัดนี่อภิสิทธิ์บอกว่าราหุลเธอเป็นลูกของเราเป็นโอรสของเราจะทำให้เธอเนี่ยได้บรรลุธรรมก่อนใครไม่ใช่นะคือยังพระพุทธเจ้ายังต้องฝากคนอื่นสอนเลยฝากพระสารีบุตรสอนเนี่ยนะอย่าเข้าใจว่ามีอะไรในโลกนี้ที่มันจะเปลี่ยนใครคนหนึ่งได้ด้วยการไปฝึกหรือไปทำเนี่ยเพียงครั้งเดียวนะครับ